ครับวันนี้ฮาเจสกู๊ตอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำในซอยเป็นต้องเข้าซอยมาก่อนใช่ครับร้านไม่ได้อยู่หน้าซอยถ้าอยากกินก็ต้องเข้ามาในซอยนะฮะร้านนี้ครับเขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องต้มยำแล้วก็ต้มยำอยากกินต้มยำต้องมาที่นี่เท่านั้นนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมอนะก็นักศึกษาก็เยอะครับแถวนี้มาถึงนักศึกษามากินเยอะมากินเยอะครับก็เมนูที่สั่งก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมของผมเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะพิเศษนี่ก็จะเป็นเล้งต้มยำนะฮะจริงๆมันก็คล้ายๆต้มแซ่บอ่ะเนาะส่วนน้องใจสั่งอะไรนะเกี๊ยวมันแห้งครับเป็นต้มยำแห้งที่ว่าเจ็ดๆก็คือนี่มันเป็นเกี๊ยวกรอบเติมได้ไม่อั้นนะฮะใส่ลงไปก็ได้หรือจะกินเปล่าๆก็ได้นะเรามาชิมเลยดีกว่าชิมน้ำหมดรสชาติก็คือมีความเป็นต้มยำอยู่แล้วครับอันนี้ 100% ต้มยำแบบโดดมาเลยฮะเครื่องแบบสำหรับใครที่ชอบรสเปรี้ยวหน่อยนึงก็อาจจะถูกปากนะฮะรสชาติถือว่าเข้มข้นนะเข้มข้นมากกระโดดมาทางคนที่ชอบเปรี้ยวหน่อยรอมาชิมน้ำดูแล้วกันนะฮะโอ้โหต้มยำเลยจ้ะว้าวไม่เคยกินเล้งแบบต้มยำนี่มันต้มยำเลยต้มยำกุ้งต้มยำอะไรที่เรากินรสชาติอย่างนั้นเลยอยากชิมเนื้อโอ้โหเนื้อเหลวเปรี้ยวมากนะฮะน้ำต้มยำมันซึมเข้าไปในเนื้อเล้งทำให้แมงวันบินรอบหุ่นหน้าผมมากเลยไม่เกี่ยวกันนะครับคือเราจะชินแต่กับรสชาติปกติออริจินอลของมันจะเป็นแบบเล้งแบบแซ่บๆหน่อยจนนี้คือจะต้มยำจ๋าเลยเอาละครับสำหรับใครที่อยากมาทานร้านนี้นะฮะก็ร้านจะเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง1ทุ่มนะครับเปิดบริการทุกวันเลยนะครับอยากมากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือเมนูต้มยำอร่อยๆที่นี่ก็มาได้นะครับเดี๋ยวทำแมนที่ไว้ให้โอเคครับผมยังไงวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เราดูว่าคลิปหน้าเราจะไปรีวิวที่ไหนกันต่อนะครับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ好了ครับเราจะเริ่มจากตรงถนนปุณกันหน้าร้านขอไข่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับแล้วต่อไปนะครับให้คุณขับตรงไปทางประตู108เลยนะครับขับไปเลยขับไปครับขับไปเลยขับไปสักพักหนึ่งให้คุณสังเกตทางด้านขวามือนะครับคุณจะเห็นร้านบุญคุณปู่อยู่นะครับแล้วก็ร้านวอดอเชกแล้วให้คุณนั้นเลี้ยวเข้าไปในซอยตรงนี้เลยนะครับครับขอเข้ามาสักพักหนึ่งคุณจะเห็นร้านอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้นะครับผมในส่วนนี้จะเป็นแผนที่เก่าอยู่นะครับแต่ร้านจะตั้งอยู่ตรงนี้เลยยังไงก็อย่าลืมแวะไปชิมกันได้นะครับผม